สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook แล้วก็รับชมทั้งทาง YouTube ใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวได้เลยมาเริ่มต้นการต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจตอนนี้เรียกว่าตึงเครียดโดยเฉพาะในเวเนซุเอลาในฝรั่งเศสในฟิลิปปินส์นะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเรียกว่าเข้าสู่โหมดการแตกหักทางการเมืองภัยธรรมชาติก็ยังคงมีอยู่ฮะประปรายแต่การแตกหักครั้งนี้ดูท่าแล้วจะขยายวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากมีการก่อวินาศกรรมโดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์และในประเทศไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยืนยันพร้อมซัมมิตคิมเพื่อสลายความหวาดระแวงฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นบอกว่าพร้อมที่จะพบกับคิมจองอึนผู้นำแห่งเกาหลีเหนือเพื่อสลายความหวาดระแวงนะครับทั้งสองชาติที่มีต่อกันและฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองชาตินะครับซึ่งเป็นอริกันมานานนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ไปยืนข้างของสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือก็ไปยืนข้างของจีนพอมีการเจรจาจังหวะนี้ญี่ปุ่นก็จะเอาด้วยฮะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์เจรจากันเรียบร้อยปรากฏว่าโดนเบรกโดนเบรกทั้งสองฝั่งพอความสัมพันธ์แน่นเกินไปมันจะส่งผลทำให้ทะเลจีนใต้มีปัญหานะครับจะทำให้ความชอบธรรมที่จะสหรัฐอเมริกานะครับและฝั่งตะวันตกจะเอาเรือรบมาบริเวณทะเลจีนใต้เพื่อกดดันนะครับเรื่องจีนเรื่องของแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในหมู่เกาะสเปลลี่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากการเจรจาจึงต้องจบลงไม่ได้เจรจาไปแต่ก็ไม่จบแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขคุณต้องทำนั่นคือนั่นคุณนั่นเป็นหลักทฤษฎีเกมจูรี่หรือการทฤษฎีการเจรจาต่อรองประเด็นน่าสนใจไปกว่านั้นตอนนี้จีนก็ได้นะเตือนญี่ปุ่นเอาไปฮะเตือนสหรัฐอเมริกาอย่ามาเข้ามาท่องเรือในช่องแคบไต้หวันแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่ฟังงานนี้สถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศในเอเชียอะไรก็เกิดขึ้นได้ในระหว่างนี้สงครามทางการค้าถึงแม้เจรจากันก็ยังไม่จบในขณะที่สงครามทางการค้าที่มีการจับกลุ่มตัวประกันกันเหมิงหวานโจโดนจับนะครับซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยนะฮะโดนแคนาดาจับกลุ่มตัวไว้ปรากฏว่าจีนยังจัดหนักเพิ่มเติมฮะชาวแคนาดาถูกรวบอีกรายในมาเก๊าหลังพยายามยักยอกเงิน8.9 พันล้านบาทสำนักข่าว AP รายงานว่าชายชาวแคนาดาคนหนึ่งถูกจับกุมย่านการพนันหมาเก๊านะฮะจากข้อหาพยายามยักยอกเงินจำนวน284ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 8.9 พันล้านจากบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งนะตำรวจก็รายงานแบบนั้นเห็นไหมเป็นรายที่13 14แล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีการประหารชีวิตชาวแคนาดาเนื่องจากมีการค้ายาเสพติดส่วนที่เหลือนะฮะอีก 12-13 รายถูกควบคุมตัวไว้ในขณะที่เหยื่อนะฮะเขื่อนแตกนะที่บราซิลตอนนี้ตายพุ่ง58ศพสูญหายอีก300คนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากู้ภัยบราซิลยังคงเร่งทำงานตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อค้นหาชาวบ้านหลายร้อยคนนะครับที่ยังคงสูญหายจากวินาศกรรมเขื่อนแตกเมื่อ2วันก่อนนะฮะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวน58รายและมีแนวโน้มจะขยับสูงขึ้นนะตอนนี้รัฐบาลก็สั่งให้มีการอพยพประชาชนนะใครไปเกิดเชื่อผมสิ่งที่ผมเตือนไว้มันมาตามเวลาเป๊ะๆๆเลยอีกรอบนึงนะ19กุมภาพันธ์2562เป็นต้นไปสถานการณ์จะหนักไปกว่านี้โดยเฉพาะภัยธรรมชาตินะแล้วก็การแตกหักทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลัง19กุมภาพันธ์2562นะจับตามองให้ดีฮะจะเกิดอีกยกหนึ่งเตือนล่วงหน้าเลยเกาหลีใต้ก็ล้มเหลวนะฮะทดสอบทำนะฮะฝนเทียมต้านมลพิษจากจีนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าความพยายามของเกาหลีใต้จะสร้างฝนเทียมเพื่อที่จะจัดการกับมลพิษทางอากาศที่คนส่วนใหญ่โทษว่ามาจากจีน
ประสบกับความล้มเหลวนะครับรัฐบาลบอกว่าในขณะที่พวกเขากำลังพยายามจัดการสิ่งที่กลายเป็นความกังวลเร่งด่วนของสาธารณชนนะไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับควันพิษนะฮะตอนนี้พออากาศเริ่มเย็นก็เริ่มมีการเผากันแล้วเผาฟางอ้อยนะฮะเริ่มเผากันแล้วนะฮะเผากันแล้วนะตอนนี้นะโดยเฉพาะในภาคเหนือในหลายพื้นที่เริ่มมีการเผากันแล้วจากนโยบายให้มีการปลูกอ้อยให้มากนะแทนข้าวเลยจะเป็นปัจจัยแล้วก็ปลูกอาหารสัตว์ให้มากนะฮะก็เป็นไร่ข้าวโพดด้วยนะฮะก็เป็นกำลังเป็นประเด็นเลยตอนนี้ก็เริ่มเผากันแล้วไม่ต้องกลัวฮะปีนี้ผมเคยเรียนล่วงหน้าไว้แล้วปีนี้ควันพิษจะมากกว่าปกตินะทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพราะนโยบายที่วางไว้ผิดจะสร้างปัญหาใหญ่ฮะในขณะที่เยอรมนีจะเปิดจะปิดโรงงานถ่านหินทั้งหมดภายในปี2038นะฮะคณะกรรมการของรัฐบาลสรุปอย่างนั้นสำนักข่าว AP รายงานว่าเยอรมนีจะมีการยุติการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในปี2038คณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นมาพิจารณานะครับก็มีการสรุปผลขณะที่มีการเผยแพร่โรดแมปมูลค่า80,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทที่จะทยอยเลิกใช้เชื้อเพลิงสกปรกสร้างมลพิษรุนแรงอย่างเป็นขั้นตอนเห็นไหมฮะเข้าถึงขั้นยกเลิกโรงงานกันเลยนะแต่ในประเทศไทยไม่ฮะไปตรวจโรงงานก็ปกติดีหมดทุกโรงงานในการสิ่งนี้คงจะเป็นปัญหาใหญ่นะฮะสำหรับประเทศไทยคนกรุงเทพมหานครโดนเท่าไหร่นะฮะดีไม่นานนะหน้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยนะทั่วประเทศเลยโดนแน่ๆนะฮะถ้าวางนโยบายแบบนี้ไม่รีบประกาศสภาวะฉุกเฉินทางมลพิษแน่นอนโดนแน่ๆนะในขณะที่โรงแรมเปรูเจอดินถล่มฮะหลังคาพังทับแขกงานเลี้ยงเสียชีวิตไปทั้งหมด13คนไอ้15ศพนะได้รับบาดเจ็บก็จำนวนมากเลยสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุโคลนถล่มทับโรงแรมแห่งหนึ่งในอาบังไกนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของเปรูนะครับขณะที่กำลังมีการวิวาส่งผลทำให้อาคารพังถล่มทับแขกเสียชีวิตอย่างน้อย15รายได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะก็เป็นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะอย่างน่าเหลือเชื่อฮะนะก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญและเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยเกิดเหตุระเบิด2ลูกนะครับซ้อนนะมีคนเสียชีวิต20ศพได้รับบาดเจ็บ81รายคาดฝีมืออาบูไซยับนะฟิลิปปินส์ขู่ล้างบังสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในโบสถ์คริสต์นะครับที่ฟิลิปปินส์ระหว่างการทำพิธีทางศาสนาทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายนะฮะทางการฟิลิปปินส์ประกาศจะทำลายล้างผู้อพยพอยู่เบื้องหลังฮะตำรวจเชื่อเป็นฝีมือของกลุ่มอาบูไซยับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสัปดาห์หนึ่งหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมลงมตินะท่วมท้นสนับสนุนการตั้งเขตปกครองตัวเองล่าสุดกลุ่มไอซิสนะก็ออกมายอมรับฮะบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มของตนเองนะซึ่งปัจจุบันกลุ่มไอซิสมีฐานกำลังใหญ่อยู่ที่มอซอไม่มอซอต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนนะก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับตอนนี้ก็จะมีการกันพื้นที่ให้กับมอซอได้รับการสนับสนุนจากฝั่งตะวันตกเป็นสำคัญมาที่เวเนซุเอลานะครับกำลังเป็นปัญหาใหญ่เลยมีประธานาธิบดีซ้อนประธานาธิบดีสหรัฐสนับสนุนให้ผู้นำฝ่ายค้าประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาปรากฏว่ารัสเซียบอกว่าปัดส่งกองกำลังทหารรับจ้างเข้าเวเนซุเอลานะครับในขณะที่เวเนซุเอลาก็มีการแสดงแสงยานุภาพนะทางการทหารนะฮะกุยโดเรียกคนออกมาชุมนุมประท้วงสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัสเซียออกมาปฏิเสธข่าวล่าสุดนะครับว่าไม่ได้ส่งกองกำลังทหารรับจ้างไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยค้ำยันรัฐบาลประธานาธิบดีมาดูโรหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านฮวนกุยโดนะครับประกาศที่นำตัวขึ้นเป็นรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโดยรับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาด้านผู้นำของเวเนซุเอลาได้ให้มีการแสดงแสงยานุภาพทางการทหารที่มียุทโธปกรณ์เข้าร่วมในการซ้อมรบนะฮะส่วนคุยโดก็ในวันเดียวกันก็เรียกร้องให้ประชาชนก็ออกมาประท้วงมากขึ้น
นะฮะยังไม่จบอีกนะยังมีอีกนะครับผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาเรียกร้องนะฮะอังกฤษสกัดยูมาดูโรไม่ให้เข้าถึงทองคำสำรองของประเทศก็ตัดเสบียงกันเลยทีเดียวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฮวนกุยโดนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านผู้ตั้งตนเป็นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเนี่ยยื่นจดหมายเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษขวางไม่ให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนะครับสามารถเข้าถึงทองคำสำรองของประเทศที่ฝากไว้กับธนาคารกลางของอังกฤษนะครับหรือ Bank of England นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์การตัดเสบียงกันเลยตอนนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการรบเร้านะครับให้นานาชาติเลือกข้างมาดูโรนะครับรัสเซียประนามการก่อรัฐประหารเวเนซุเอลานะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอเมริกาเรียกร้องนะฮะนานาชาติเลือกข้างนะกรณีเวเนซุเอลารวมทั้งชักชวนให้ประเทศต่างๆยุติการทำธุรกรรมทางการเงินกับรัฐบาลของนิโคลัสมาดูโรนะครับด้านมหาอำนาจยุโรปส่งสัญญาณรับรองฮะฮวนกุยโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาตามรอยของสหรัฐอเมริกาขณะที่รัสเซียและก็เวเนซุเอลานะครับกล่าวหาสหรัฐอเมริกานะฮะพยายามทำการรัฐประหารเวเนซุเอลาและโจมตียุโรปนะที่ขีดเส้นตายให้มาดูโรต้องเลือกตั้งภายใน8วันท่านผู้ชมเห็นไหมสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกตอนนี้วุ่นวะวุ่นวายไปด้วยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักที่ ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการณ์หลักของมันคืออะไรหลักของมันคือมีมหาอำนาจ2ฝ่ายคือรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนคนในประเทศนิโคลัสมาดูโรกับกุยโดเนี่ยนะฮะสู้กันนะฮะสู้กันเพื่อแย่งชิงอำนาจกันเองโดยมีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรฮะคือแหล่งพลังงานสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองนะครับที่มหาอำนาจใช้ล่าสุดไปใช้ในซีเรียสงครามในซีเรียส่งผลทำให้ประเทศสวยงามอย่างซีเรียและเนรนาถหมดคนตายเป็นแสนคนอพยพเป็นนับล้านคนเลยนะครับแล้วก็คนซีเรียก็ฆ่ากันเองสงครามไม่สงบตราบจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในอิรักอิหร่านนะครับกำลังขยายตัวไปยังตุรกีแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเกิดจากตะวันตกเข้าไปมีอิทธิพลทั้งนั้นคราวนี้ไปเล่นเกมในเวเนซุเอลาสหรัฐเข้าไปเล่นเลยนะรัสเซียก็ตามมามาดูเกมนี้ฮะใครชนะแต่หลักที่สำคัญต้นเหตุที่เกิดปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นติดกันเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นสำคัญครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก่ออากาจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนป.น.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิด
กันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยแผ่นดินไทยแสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานีปักใต้ร่มม็อกกี้ตองเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มม็อกกี้ตองสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิ้วแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิ6นิวส์ครับ